of the armed forces ภาพสดจากซีเอ็นเอ็นขณะนี้ครับผู้โดยสารกำลังลงจากเครื่องบินที่ถูกจี้ไปที่มอลตาเป็นเครื่องบินของลิเบียmonitor the picture see if you can get some assessment and reporting of what this procedure is that we're seeing here come back to us and we'll get to ดูภาพใกล้ๆนะครับวันนี้เป็นทางประตูเครื่องบิน also breaking the manhunt is over for the Berlin Christmas market terrorist suspect it ended not in Germany นี่เป็นอีกข่าวด่วนข่าวของ CNN ขณะนี้ครับคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าขับรถบรรทุกไปชนAbout the circumstances surrounding ฝูงชนตายไป12คนที่เบอร์ลินเนี่ยตอนนี้ถูกตำรวจยิงตายแล้วครับเพราะว่าตำรวจไล่ล่าไปถึงที่มิลานอิตาลีa train station in the Milan working class suburb of Sesto San Giovanni a routine police patrol มาตำรวจเนี่ยไปลาดตระเวนปกติมีผู้ต้องสงสัยคนนี้ทำอะไรน่าสงสัยนี่แหละครับ instead of identification he produced a 22 caliber แต่ว่าตำรวจพอจะขอคนนี้ก็ยิงเลยครับยิงใส่ตำรวจตำรวจยิงวิสามันไปว่าตำรวจแค่ขอแบบประชาชนปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยนั้นชักปืนออกมายิงสู้กันตำรวจยิงที่หน้าอกตายไปได้สองนัดตายคาที่ในขณะที่ความจริงผมกำลังตามเรื่องเครื่องบินลิเบียถูกจี้ไปที่มอลตาแต่ว่า CNN ก็ตัดข่าวเข้ามาว่าผู้ต้องสงสัยที่ขับรถบรรทุกชนคนตายที่เบอร์ลินสงสัยเป็นการก่อการร้ายนั้นเนี่ยถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมไปที่มิลานอิตาลีคือหนีจากเบอร์ลินเนี่ยถ้าเป็นคนนี้จริงเนี่ยคือหนีจากเบอร์ลินหลังจากเกิดเหตุ2วันก่อนหนีไปที่มิลานที่อิตาลีครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียืนยันว่าคนคนนี้คือคนที่ตำรวจเยอรมันกำลังตามไล่ล่าอยู่